สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับเอฟสันนะครับ L360 นะครับลูกค้าแจ้งว่ากระดาษติดนะครับทั้งที่ไม่มีกระดาษติดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอาการกันนะครับก่อนที่ผมจะลื้อเครื่องทุกครั้งในหลายๆคลิปผมจะแจ้งก่อนนะครับผมเราต้องเปิดเครื่องแล้วก็เช็คดูก่อนนะครับเปิดฝาขึ้นนะครับเปิดเครื่องเช็คดูว่าเครื่องมันมีปัญหาตรงไหนนะครับผมเครื่องเปิดขึ้นมาไฟติดปกตินะครับดูการวิ่งนะครับผมตลับไม่ขยับฟีดวิ่งตลอดเวลานะครับเห็นไหมมันหมุนอยู่ตลอดเวลาครับตัวแกนหมุนตลอดเวลานะครับผมไฟขึ้นกระดาษติดแสดงว่าเซ็นเซอร์กระดาษด้านหลังนะครับมีปัญหานะครับอันนี้เบื้องต้นเลยนะเซ็นเซอร์กระดาษด้านหลังมีปัญหานะครับเพราะว่ามันวิ่งฟีดอยู่ตลอดเวลานะครับผมเดี๋ยวผมจะปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวลองแกะเครื่องดูก่อนนะพอปิดเครื่องเสร็จแล้วนะครับผมน็อตด้านบนนะครับ1ตัวนะครับเราถอดออกก่อนนะครับเป็นน็อตสแกนเนอร์นะครับผมนะครับแล้วออกได้เลยนะครับแล้วก็สายแพรนะครับกดออกได้เลยนะครับตามจริงไม่ต้องถอดออกก็ได้นะแต่ตัวนี้ผมจะถอดนะครับผมให้มองเห็นนะครับผมตัวเครื่องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฝาครอบสายแพรนะครับผมจะมีน็อตด้านข้างนะครับลูกค้าแจ้งมาด้วยนะครับว่าดึงกระดาษไม่ค่อยดีนะครับผมเวลาเอาออกนะครับบิดแล้วเอาออกได้เลยนะครับนี่นะครับผมเซ็นเซอร์กระดาษอยู่ตรงไหนนะครับนี่ตรงนี้ครับผมเห็นไหมครับเซ็นเซอร์มันหลุดนะครับสปริงก็หลุดด้วยนะครับผมเห็นคานเซ็นเซอร์ตรงนี้ไหมนี่นะครับผมอันนี้ครับน็อตตัวสปริงหลุดด้วยนะครับตัวสปริงนี้สำคัญนะครับเพราะว่าหายนี่หายากนะครับผมนี่นะครับสปริงหลุดนะครับหลังจากนั้นเราก็ดูนะครับตรงนี้นะครับผมเราก็ใส่คืนเนี่ยสปริงอย่าไปให้หายนะครับตรงนี้เราก็ใส่คืนนะครับในช่องของเขานะครับผมใส่ไม่ยากนะครับมันก็จะมีล็อกของเขาอยู่แล้วนะครับตรงเกี่ยวนะครับที่บอร์ดนะครับผมนี่นะครับมันจะลงล็อกของเขาพอดีนะครับเห็นไหมมันมองไม่ชัดเดี๋ยวขออนุญาตถอดกล้องให้ดูนะครับตรงนี้ครับผมเห็นไหมใส่เข้าไปนะครับให้มันตรงร่องแบบนี้นะครับนี่นะตรงปลายนิ้วผมตรงนี้นะครับผมนี่นะจากนั้นผมก็จะใส่สปริงเข้าคืนนะครับที่เราถอดมาเมื่อกี้นะพอเราใส่สปริงเข้าคืนนะครับตัวแกนเนี่ยมันจะเด้งได้ในลักษณะนี้นะครับผมแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องดูนะครับแล้วลองสั่งปริ้นดูนะครับดูเปิดเราใส่สแกนเนอร์ก่อนดีกว่าปกติเนี่ยผมจะใส่สแกนเนอร์ที่หลังนะครับแต่นี่ผมจะให้ดูเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่สแกนเนอร์นะครับไฟมันจะกระพริบสีแดงนะครับเดี๋ยวเราจะมองไม่เห็นอาการนะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่สแกนเนอร์ก่อนแล้วกันจะได้มองดูว่ามันเออร์เลอร์เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมเปิดเครื่องดูก่อนนะครับเมื่อกี้สังเกตแกนมันฟีดตลอดเวลานะครับผมเห็นไหมครับฟีดแล้วหยุดพอเราใส่ตัวสปริงเข้าไปแล้วแล้วก็ใส่คานเซ็นเซอร์เข้าไปแล้วนะครับเห็นไหมเครื่องวิ่งนะครับการทำงานนะครับวิ่งปกตินะครับดูก่อนนะครับว่าจะมีไฟเออร์เลอร์อะไรไหมนะครับผมเวลาเราจะลื้อเครื่องนะครับถ้าเป็นเครื่องของลูกค้าเองถ้าไม่ชำนาญผมแนะนำให้ยกหาช่างนะครับช่างใกล้ๆบ้านของเรานะครับเก่งกันทุกคนนะครับผมถ้าเราทำเองนะครับก็ต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยนะครับในกรณีเครื่องมีปัญหานะครับผมแต่ถ้าเราดูนะครับเราเช็คดูแล้วนะเราทำเองไม่ได้ก็ยกให้ช่างนะครับพอเราใส่เซ็นเซอร์เข้าไปแล้วเห็นไหมครับไม่มีอาการเออร์เลอร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองสั่งปริ้นดูนะครับเพราะลูกค้าแจ้งมีอาการก็คือเครื่องไม่ดึงกระดาษไม่ดีนะครับผมหรือดึงกระดาษมีปัญหานะครับแล้วเราจะดูก่อนว่าดึงกระดาษมีปัญหาแบบไหนนะครับผมใส่กระดาษเข้าไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองปริ้นดูนะครับเวลาเครื่องซ่อมของลูกค้าเราก็ต้องสอบถามอาการก่อนทุกครั้งนะครับแล้วก็เช็คก่อนนะครับก่อนที่จะรื้อเครื่องนะครับผมเวลาผมซ่อมเครื่องนะครับผมจะไม่แกะเครื่องก่อนนะครับทุกครั้งเนี่ยผมก็จะทำการเช็คก่อนนะครับฟังจากเสียงการทำงานนะครับฟังจากฝีกระดาษปกตินะครับหัวออกปกตินะครับผมตัวฝีกระดาษไม่น่ามีปัญหาน่าจะเกิดจากการใส่กระดาษไม่ดีมากกว่านะครับผมนะครับหัวพิมพ์ออกมา 100% นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมนี่ครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอาการเมื่อกี้ก็แค่เซ็นเซอร์กระดาษหลุดนะครับผมก็ ขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากเลยนะครับผมที่ติดตามช่อง YouTube ของเรานะครับช่องอะไรดี1234นะครับผมก็มีปัญหาอะไรนะครับหรือจะซื้ออะไรต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นน้ำยาล้างรถพิมพ์ต่างๆก็สามารถนะครับเข้าไปในแฟนเพจได้นะครับหรือทัก ID Line มาได้นะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ